สวัสดีครับผมก็สวัสดีกับตอนเช้าๆของ Good Morning ครับผมก็วันนี้ผมมาทำ IF หรือว่า Intermittent Fasting นะผมก็คือการอดอาหารนี่ผมก็เดี๋ยวจะกินตอนเที่ยงนะแต่ว่าเราจะทำมื้อกับข้าวไปตอนเช้าก่อนนะแล้วก็ไปดูกันว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างที่ผมจะเอาไปกินตอนหลังจากออกกำลังกายเสร็จนั่นเองนะครับอย่างแรกคือทูน่าผมอันนี้จะเป็นของซีเล็กนะซีเล็กก็จะได้เนื้อปลาประมาณ160กรัมครับผมถ้า160กรัมเนี่ยก็จะได้ประมาณเกือบ40กรัมครับผมต่อ1กระป๋องนะเหมือนกันกับนอร์ติลัสเกียร์นี้จะเป็นในน้ำแร่นะครับ2อันทำได้ปะในน้ำแร่เหมือนกันครับว่าเราจะไม่ได้ต้องเจอเกลือหรือว่าโซเดียมในเยอะตอนนี้ครับก็อย่างที่2ก็คือนี่ครับผมหัวหอมเดี๋ยวดูกันว่าจะทำยังไงครับผมก็สุดท้ายคือการปรุงครับผมด้วยมายองเนสฟาสต์ฟรี 99% ครับผมคนจะใส่สักประมาณ4ช้อนโต๊ะครับผมก็กินประมาณ2คนก็โอเคกินทั้งวันแล้วก็พริกไทยดำนั่นเองครับผมโอเคเอาแล้วก็เดี๋ยวทำกันก่อน Hey you should know that I'll be there day and night nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. โอเคครับก็หลังจากใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ผมใส่ไป3ช้อนก่อนนะผมแล้วเราจะลองคลุกดูว่ามันเข้าไหมครับผมแล้วก็รสชาติมันจะเป็นยังไงนะผมแต่ว่าซีเล็กของซีเล็กทูน่ากับของจิโรซี่เนื้อปลาจะไม่เหมือนกันหรือว่าของจิโรซี่จะเข้มๆนะแต่ว่าทูน่าจะสีแบบจืดๆเล็กน้อยนะโอเคคลุกกันดีกว่าโอเคครับก็เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมก็ตักกินได้เลยนะผมมันดูเหมือนจะไม่ค่อยน่ากินนะแต่บอกเลยว่าอร่อยนั่นเองโปรตีนเน้นหมดเลยครับไขมันต่ำมากคาร์โบไฮเดรตแทบจะไม่มีเลยครับโอเคครับก็ตอนนี้เราแพ็คของเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะไปแล้วผมแล้วก็มีเวนะผมเว2สกู๊ปครับผมแต่ว่าเราเปลี่ยนแผนครับว่าเราจะไม่ได้เอาทูน่าไปกินนะผมเราจะไปกินอาหารข้างนอกกันนะผมแต่ว่าก็ต้องเติมโปรตีนไว้ประมาณหนึ่งนะผมอันนี้จะเก็บไว้กินตอนเย็นนะผมโอเคครับดูการแต่งตัวของเรากันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับผมการจกของเราผมจะเซ็นบอลแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันโอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผมเมื่อกี้ผมไปกินมื้อที่1มาแล้วก็ไปเล่นเวทมาผมแล้วก็ลืมถ่ายมื้อที่1ให้ดูนะผมว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าผมถ่ายมาคร่าวๆแต่ว่าไม่ได้ถ่ายพูดเพราะว่าเสียงคนดังมากผมก็เดี๋ยวให้ดูภาพว่าเป็นยังไงผมเอาครับอันนี้คืออย่างแรกที่ผมจะกินนั่นเองผมก็จะเป็นเหมือนข้าวกับหมูกิมจิแล้วก็มีสลัดข้างๆปานากินมาผมโอเคครับอย่างที่2ครับก็คือสลัดนั่นเองผมเป็นสลัดเพิ่มไฟเบอร์ต่างๆผมช่วยในการขับถ่ายให้ดีนะผมแล้วก็วิตามินต่างๆนะผมก็คลีนไหมไม่คลีนมือนี้ไม่คลีนเลยผมแล้วก็สุดท้ายคือโปรตีนเน้นๆนั่นเองผมคือไก่เป็นอกไก่ร้อนๆผมก็ไก่จะค่อนข้างแห้งประมาณนึงผมแต่ว่ามีความกรอบนิดนึงผมโอเคก็ไปกินร้านบอนชอนนะผมโอเคผมนี่คือมื้อแรกของผมแล้วก็วันนี้ไปปั๊มแขนมาผมเคลียบแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจากเล่นเวทแล้วก็มาทำเวปั่นนั่นเองครับผมอันนี้ผมคือเวปั่นของเราครับผมก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำก็ใส่เวประมาณ 1.1 สกู๊ปกับอีกครึ่งนึงครับผมก็จะเป็นเวช็อกโกแลตปั่นอันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนมื้อสุดท้ายของวันนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้มีคำถามอะไรที่ผมจะมาตอบให้ดีกว่าเอาติดตามกันนะผมครับผมก็มาถึงมื้อสุดท้ายของวันนี้ผมก็คือทูน่ากับหัวหอมของเมื่อเช้าผมที่ยังไม่ได้กินนะผมโอ้ครับวันนี้มื้อสุดท้ายของเราผมแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันตอนปิดวิดีโอกันครับก็ตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของเดลิโอนนะผม98นะผมวันนี้น่าจะไม่มีคำถามอะไรน่าตอบผมแต่ว่าเราอ่านหนังสือของเจนนะผมอยากทำก็ทำอย่าให้คนผู้คนอื่นมาฆ่าคุณนะผมเพราะหนังสือนี้ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับว่าบางคำดูถูกของคนอื่นครับผมที่ทำให้คุณรู้สึกเฟลรู้สึกไม่ดีกับตัวเองครับผมก็อย่าไปเขาเรียกอย่าไปจ้อนแคร์มันมากครับผมที่คำพวกนั้นไม่ได้ช่วยทำให้คุณพัฒนาไปหรือว่าไม่ช่วยทำให้คุณเขาเรียก
improve yourself มากเท่าไหร่ก็ผมก็แนะนำว่าถ้ามันมีคำแนะนำดีๆที่ช่วย motivate คุณช่วยผลักดันให้คุณไปข้างหน้าผมก็แนะนำว่าคำพวกนั้นก็รับมาแล้วปรับใช้แต่คำที่ไม่ดีคำที่มันไม่มีประโยชน์ก็ปล่อยมันผ่านไปก็ได้ผมก็หนังสือเล่มนี้ผมก็ถ้าใครอยากอ่านก็ไปซื้อได้กันนะโดยครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมคาเดริกอน98ครับผมก็เดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยทำสลับหนังสือครับผมพีซีโอครับผม and good night ได้แสงไฟ